สวัสดีครับพวกผมซันเดอร์โบนตอนนี้คุยกับเกม Wrestling Revolution นะครับนะก็จริงๆกะว่าจะแบบเล่นแล้วตัดพาร์ทตัดจบโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ไอ้พาร์ทที่3แล้วหรือเปล่า3มั้งเนาะเออที่เล่นไปล่าสุดเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนจะอัพคลิปนี้เนาะก็ถือว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งคนดูแบบไม่ค่อยได้ดูกันเลยนะครับนะก็แบบไอ้เชี่ยกูตัดแม่งเลยนะไม่เล่นแม่งเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับนะเพราะเกมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะแต่ที่กลับมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพี่แทนนะครับนะเขาขอมาเฮ้ยอยากดูเกมนี้ว่ะเฮ้ยเล่นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเป็นเพลินคำคับนะครับนะในเมื่อมีคนกล้าขอครับผมก็กล้าเล่นให้ดูนะถือว่าเราจะมาอัดคลิปนะครับให้คนคนเดียวดูก็ได้นะเออผมไม่สนใจนะครับนะกล้าดูก็ถ้ากล้าขอผมก็กล้าอัดให้ดูนะครับนะนะก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับโหมด Career Continue นะครับซึ่งผมบอกไปนิดนะตัวละครเดิมของผมตัวที่ชื่อ The Bones ตัวเนี้ยมันตายครับผมนะมันตายคือแบบคือแมตช์สุดท้ายมันก็ชนะอะไรแต่ว่าแบบอุบัติเหตุสะสมนะครับนะร่างกายมันอ่อนแอจนในสุดก็ตายนะครับนะตายเกมนี้มีการตายนะอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปหลายคลิปแล้วนะครับตายทีนี้ผมก็เลยเล่นตัวละครใหม่นะครับแต่ต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องจากตอนที่ The Bones ตายเลยนะครับนะไอคนที่มีชีวิตอยู่ก็ใช้ชีวิตเป็นนักมวยปล้ำต่อไปอะไรประมาณนี้นะส่วนคนที่แบบเออตายก็คือตายนะครับเราก็เล่นไม่ได้ด้วยนะเออก็คนที่ตายก็จะเข้าอยู่ในธรรมเนียมของเลเจนด์นะครับนะซึ่งไอ้เหี้ยไม่รู้จะคือมันเข้าไปแต่ผมก็เล่นอะไรไม่ได้ นะเล่นตัวละครใหม่นะซึ่งเราก็มาปั้นตัวละครผู้หญิงกันนะครับนะแต่ว่าไอ้เหี้ยสู้กับตัวละครผู้ชายแล้วนี่แมตอะไรเนี่ย step แมตบันไดเหรออ๋อก็จับกดหรือ submission นะครับนะแต่ผมไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวะมาไปดูกันเลยฮะวายกูเห็นสภาพเวทีแล้วกูแบบโคตรลั่นไหนออกมาครับนี่แบบฟักยูอะเมื่อกี้ไหนนี่ฟักยูอะโอ้เป็นสเต็ปแมตช์นะเป็นบันไดเวทีโอ้ยตายแล้วแต่ว่ามันสเปะสปะแบบนี้ก็ได้เหรอไรอันสไนเดอร์นะครับนะเดี๋ยวสักพักมันจะมีคนแบบรีลิสสไนเดอร์คัทอะไรโอ้ยควายคนละสไนเดอร์กันไอ้เหี้ยแกมันไม่ใช่นักสู้ตัวจริงด้วยซ้ำไรอันสไนเดอร์แกชนะแมตช์นี้ก็พบมีกรรมการช่วยยกมือให้ทำตัวเป็นไอ้ขี้แพ้แต่ไม่ครั้งนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครช่วยชีวิตนายได้ในคืนนี้หรอกนะเพราะนายก็สู้ในแมตช์ที่มันไม่มีกฎกติกานั้นขอได้เลยว่ากรรมการจะมาชูมือของฉันให้อีกหลายครั้งในขณะที่คนอย่างเธอจะมีคนชูมือให้ก็คือคุณหมอที่คอยเช็คชีพจรอ้าวเฮียนี่มันพูดด่ากูรับไม่ได้มันก็นะครับนะมันก็กล้านะต่อยผู้หญิงเกมนี้ไม่สนนะครับนะแล้วไอตัวละครที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นแชมป์โลกด้วยไงเป็นมา 2-3 ปีแล้วยังไม่เสียเลย ตีแล้วแบบเป็นตัวละครผู้หญิงอ่ะคิดดูนะครับตอนนี้ก็จับไอ้เหี้ยนะครับไม่มีผลนะครับนะจับเชือกก็ไม่มีผลนะไหนๆมันก็ไร้กฎกติกาแล้วใช่ป่ะอาวุธทุกอย่างใช้ได้ผลครับไอ้อ่าร้องเป็นโดนอะไรนะเกย์โดนอัดตูดอ่ะบอกเลยอ่าโอ้ล้มอีกอุ้ยตายแล้วพี่แขนหักมานั่นอ่ะไม่อะไรหักสักอย่างครับร้องซะแบบโดนอัดตูดอ่ะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับเกมนายพรานนะครับมันจะแบบอ๋อไอสัตว์เอ้ยอินเนอร์มันมาเออนี่แน่เอาเก้าอี้ทุบไปฮะไอเรามันไม่เคยมันไม่ใช่สายแบบสู้กันเพียวๆอ่ะเรามันพวกอาธรรมอ่ะเออนะครับมาใส่ท่าไม่ตายเลยดีกว่าใส่ซูเพ็ก DDT ครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกท่าแบบนี้มันเรียกจริงๆมันคือ DDT อ่ะแต่มันผสมท่าอื่นด้วยไงเรียก DDT ก็ได้อะไรซับซ้อนนะครับโอ้โหประจำเดือนแตกเลยครับผมมีเดียมบางแล้วก็จับเอาเก้าอี้มาใส่ท่าไม่ตายได้อีกรอบครับไรอันสไนเดอร์บอกได้โปรดปลดปล่อยสไนเดอร์คัทด้วยเอาหัวไป DDT กับโต๊ะครับโต๊ะกระเด็นมาอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยน่าจะหนักนะครับนะโต๊ะเสือกไม่เป็นไรด้วย
ตอนนี้โอ้โหเอาไปวางบนไอ้บันไดเหล็กฮะแรงสไนเดอร์นอนยาวๆครับผมนะอู้ครับผมถือว่านอนพักมีเวียนตีไม่ยั้งเออแล้วถ้าเห็นนะกรรมการของสมาคมนี้จะเป็นผู้หญิงด้วยนะยิ้มตลอดควายพีกัญชาหรือเปล่าใส่ถ้าไม่ตายอีกรอบครับนี่มันตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยกรรมการมันไม่ลุกเลยนะโดนแบบเหมือนโดนเกียร์อัดตูดแบบโดนเข้าไปกี่นิ้วนั่นน่ะ30นิ้วป่าววะเสียบตูดทีแบบทะลุออกทางปากอย่างเงี้ยโอ้ยอุบาทคิดได้ไงวะเนี่ยนะครับคนดูคลิปนี้แบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบอายุแบบโตๆกันแล้วเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่จับเสยเลยฮะไหนเสยบางทีต้องเสยขึ้นเวทีดิเป็นไปได้ป่าววะอุ้ยอุ้ยมันสู้มันสู้มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเอา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 บันไดเลื่อนด้วยตายแล้วกูรู้นะครับจะใส่อะไรอีกจับล็อกอะไรล็อกขาแบบโอ้ยโดนรีเวิร์สได้นะครับโต๊ะพังเลยเอาไม่ได้ครับโดนจับขึ้นมาจับเวียงขึ้นไปบนเวทีโดยไรอันสไนเดอร์ครับมีเดียมคลานหนีฮะไรอันเอาซากบันไดขึ้นมาครับจะทำยังไงครับจะประกอบครับไม่ได้ครับผมโดนสกัดโดยมิเรียมโดนตีหัวแตกครับผมตีอย่างต่อเนื่องกันหัวแตกเออตีต่อไปไรอันบอกโอ้ยแขนกูก็หักอะไรหักสักอย่างนะครับตีต่อไปเดี๋ยวเราจะลองใส่ DDT กันดูนะครับมาจับแล้วครับ DDT ครับลงกับบนไดเหล็กบนไดที่หักแล้วก็หักอีกนะครับนะในแมปนี้มันเนอะนะมีบันไดใช้ก็ใช้ให้คุ้มครับนี่จับเวียงเข้าไปโดนบันไดครับบันไดไม่ยุบด้วยไม่บุบเอาไงต่อครับทีนี้จะจับกดก็ผมว่านะเลยนะแต่มันยังไม่สาแก่ใจแกเรียกร้องแมสแบบนี้ขึ้นมาแล้วแกกล้ามีเรื่องกับฉันนั่นแหละนะกล้ามีเรื่องกับเฟรมทวิตอย่างนั้นเลยไหนครับว่าไงต่ออุ้ยเตะกรรมการช่วยด้วยมึงอย่ามาเสือกกรรมการก็อยู่ส่วนกรรมการเข้าใจไหมไอ้นี่พานแล้วนะเนี่ยนะไหนๆมันไม่มีกฎกติกามันไม่ยุติแมตช์ก็ตีกันเลยฮะมันเป็นเรื่องของนักมวยปล้ำครับกรรมการอย่าเสือกครับไม่ดีฮะเอาเก้าอี้ฟาดเลยโอ้ยตอนนี้ไรอันเซนเดอร์จับเก้าอี้ขึ้นมาครับแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างไม่รู้จุดหมายฮะขึ้นมาบนบันไดแล้วก็ลงไปมีเดียมจับโดนต่อยโดนผลักกับโดนบันไดฮะกรรมการเอาน้ำขึ้นมาครับจะบ้วนใส่หน้ากูไม่มีทางหรอกเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าๆฮะมึงปาขวดน้ำโอ้โหมึงเอาขึ้นมาแล้วปาเนี่ยนะมึงลงไปเลยไปเกะกะดูไร้ประโยชน์อ่ะเออนะครับนะบันไดนี้ยังใช้ได้นะครับจัด DDT ใส่บันไดสักดอกบันไดไม่หักครับแต่หัวมันแตกเออมาอีกรอบครับอีกรอบไหนๆเขาก็มีให้ใช้อย่างคุ้มค่าครับผมไหนกดดีกว่ากรรมการนับสิเสียเวลาเว้ยเฮ้ยนับ1 2 3โดนขนาดนี้ต้องชนะแล้วล่ะครับแม่เอ้ยมิเรียมอย่าลืมเอาเก้าอี้ไปสิแกต้องใช้มันนี่ถ้าหากแกไม่มีเก้าอี้นั่นแกก็ปราบฉันไม่ได้หรอกนะแต่ครั้งนี้ถือว่าโชคไม่ได้เข้าข้างตัวฉันเลยพูดมากไอ้เหี้ยนี่ยั่วคือปกติมันโดนบันไดเหล็กไปเยอะกว่าเก้าอี้นะเนี่ยตีจนขี้เยี่ยวแตกเลือดไหลออกมาเออฟอร์สอะลาร์ม upon closer inspect Ryan Sanader injury appear to have been a false alarm and no lasting damage have been done อ๋ออะไรวะ closer appear to have been a false alarm no lasting damage has been done อ๋อเหมือนจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้เจ็บได้นั่นเดี๋ยวมาดูกันนะ โอ้จริงๆอ่ะหัวแตกขนาดนั้นคือมันอาการบาดเจ็บอยู่แล้วล่ะครับนะคือมันไม่ต้องปลอมหรอกครับดูออกเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวครับแม่มิสวิโอล่าอะไรเนี่ยช่างแม่งคือถ้าไม่มีข่าวคนบาดเจ็บหรือคนตายมันก็ไม่สนุกเอาอะไรเนี่ยช่างแม่งกูนึกว่าบาดเจ็บอะไรอีกเนี่ยพวกมึงฟังน้ำมีเดียมคอนเซนเตอร์แอดดิ้งซัมนิวมูฟเราได้ตัดสินใจเพิ่มท่าใหม่ๆให้กับเธอแล้วโอเค
เพิ่มก็เพิ่มครับไม่มีปัญหาเรียนนายครับคนเราอ่ะมันเป็นก้าวแรกในการวิวัฒนาการทำเว็บปล้ำเลยนั่นเนี่ยโอ้โหมันก็พูดไปนะเฮ้ยมันมีแมตต์ต่อไปว่ะเป็นแมตต์ฮาร์ดคอร์เลยนะเป็นวอร์เลยเป็นสงครามเลยนะเออจัดให้อีกสักแมตต์นะครับนะหลังจากหายจากเกมนี้ไปนานนะโอเคอีกสักแมตต์เป็นเปเปอร์วิวนะเป็นศึกใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวหมดแมตต์นี้ก็คงพอแล้วครับนะผมเล่นผมไม่ได้เปิดพัดลมด้วยที่อัดแต่ไปปิดพัดลมอ่ะที่ร้อนที่ไหนไหนรีบขึ้นมาดิเดี๋ยวไม่ได้ปล้ำเราก็อยู่แต่ตรงนั้นอ่ะไหนเมื่อมันฮัตพอมันก็จัดสิครับเป็นทีมของเชฟทูรอสนะครับแล้วแบบโอ้โหเป็นชายชะกันซะด้วยแล้วมึงเจอทีมแบบทีมของสภาพสตรีอย่างนี้โอ้โหกวดหน้าหีบอกมีอุปกรณ์ครบครันนะครับผมแล้วมันเป็นแมตช์ฮาร์ดคอร์เลยเราไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยมันลงมาแล้วมีผ้ากันหัวอุ้ยโดนเตะเข้าไปครับเสยปลายคางจับอาร์มเล็กล็อกนะครับตุยไอ้ตุยท้องนะโอ้เราเตะใครเนี่ยเชฟทูโร่นะครับจำชื่อไม่ค่อยได้สักทีเอาถ้วยรางวัลขึ้นมาครับไหนใครอยากได้ถ้วยบ้างเอ่ยนี่ไงทำร้ายเพื่อนเราใช่ไหมจับล็อกซะเลยกรรมการบอกมึงเอาไม้มาอุ้ยมึงอย่าเสือกกรรมการอย่าเสือกได้ไหมนักเวทมนต์เขาจะตีกัน กรรมการนั่งกวนตีนแล้วอยู่ส่วนกรรมการเลยอะไรเนี่ยวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยเป็นไงดีดเหรออ้วนโดนต่อยครับผมไอ้พวกหน้าหีมันเจอคิดดูนะเจอผู้หญิงทั้งทีครับเจอในแมตช์ฮาร์ดคอร์มันน่าภูมิใจไหนเราต้องเล่นงานเพื่อนมันใช่ไหมผู้เกมันใช่ไหมโอ้ยโดนมันสกัดได้ล้มนิดหน่อยอะไรอีกเนี่ยกรรมการนะเสือกอีกแล้วนะมีแมตช์ไหนที่เราท้ากรรมการต่อยได้บ้างเนี่ยสุดเกะกะมันยังไงไม่รู้นี่ไงขึ้นมาทำไมแล้วมึงนอนอย่างนี้ก็เสร็จสิครับลองจับกดที่ไหนก็ได้ด้วยนั่นมึงกดเลยมึงกดมึงนับสี่กรรมการนับ โอ้ยบาดเจ็บหรือเปล่านั่นไม่สนนะครับยิงตายได้ก็ดีอ่ะพวกมึงอ่ะโดนโพสต์ไลน์ครับผมเพื่อนเราแต่ตอนนี้มันโดนแจกถ้วยรางวัลครับนะไม่ต้องพูดมากครับใส่ DDT เรียบร้อยครับอ๋อมันเปลี่ยนท่ามันเป็น DDTแกเหมือนกัน DDT อีกรอบครับผมไม่ใช่ซูเพ็ก DDT นะเป็น DDT ธรรมดานะเอาไม้ฮอกกี้ขึ้นมาตีเข้าไปเรื่อยๆไม้นี้เจ็บนะครับตายเออขึ้นมาดีๆนี่เอาไม้หน้าสามตีฮะยืนลุ้นอยู่จะใส่ศอกมหาชนไม่ได้ตีเลือดออกเออเอาดิลุกขึ้นมาจัดให้ครับใส่ DDT ดึงท่าคือแบบมันเล่นกันอย่างนี้จริงอ่ะกดเลยเพื่อนเดี๋ยวเฝ้าให้1 2ตื่นขึ้นมาทำไม ชนะไปเลยฮะโดนอิลิมิเนตนะเหลือไอ้ไรอันสไนเดอร์แล้วเหลือมึงคนเดียวแล้วสินนะไหนดูซิว่าแกจะเก่งแค่ไหนกันกรรมการเป็นไรอ่ะนั่นน่ะสวัสดีเพื่อนตื่นมาทำงานก่อนเร็วตื่นมาตีอย่างนี้มันคงตื่นหรอครับเฮฮาเมื่อตั้มไหนต้องการอะไรอีกเอาไอ้เข็มหมุดนะครับขึ้นมาโอ๊ยมันเอาเข็มหมุดเราไปอ่ะเราก็ต้องแย่งกลับมาสิเฮ้ยเอาเข็มหมุดเราไปได้ไงเอานี่เอาถ้วยรางวัลไปเลยนายสมควรได้มันนะและ DDT ตรงพื้นนี่นะครับขี้เกียจไปที่อื่นแล้วหรือเอาโต๊ะมาไว้ใกล้ๆใช่ไหมเราจะได้ DDT จนโต๊ะพังได้จะกดอ่ะจะรีบกดไปไหนเฮ้ยเพื่อนมันมาห้ามไว้ปล่อยแม่งเลยครับมันเป็นนารูโตะหรือไงเนี่ยมีผ้าอะไรนะด้วยจับซูเพ็กจับคานหนีไรอันสไนเดอร์เมียมบอกไม่ได้ครับพักว่าไงเอาเขากระแทกโดนไรอันสไนเดอร์คว้าไว้ได้โดนต่อยกรรมการโดนต่อยดิน ี่ฮะมีการเผาถ้วยรางวัลเผาทำไมเผาก็โดนไปดิฮะถือไว้นิ่งๆอย่างนั้นแหละโอเคจับกดเลยชนะชัวร์กรรมการรับทำอะไรเนี่ย
โอ้ยเจ็บนะเนี่ยกรรมการโอ้ย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 ตายกูตายกรรมการอันตรพานแล้วนะเนี่ยไม่ดีเลยเราต้องสั่งสอนบทเรียนกรรมการสักหน่อยกรรมการอย่างนี้ไม่ไหวอะเป็นอะไรเนี่ยกรรมการลุกขึ้นมานับเลยนะโอ้ยมันคงลุกหรอครับเราไปตีมันอย่างเงี้ยเอามาอ้าวแย่งอีกแล้วอะแย่งของเล่นน้องอีกแล้วอันนี้มาดีดีทีกับไอ้นี่เลยเข็มหมุดเลยครับอันตรายมากครับนับสิเว้ย1 2 3อ้าชนะครับกับสปายมาสเตอร์กรรมการไม่สาเหตุใจอ่ะถ้ามันท้ากรรมการต่อยได้ผมท้าไปแล้วนะมันจะเป็นอะไรที่บันเทิงบุลลี่ทุกอย่าง Jobs again Chief Turtle has been firmly established as a jobber ออกกลายเป็นจ็อบเบอร์เลยสมบูรณ์แบบเลยนะครับนะเพราะว่าแบบไม่เคยชนะแมตช์หลังๆนี่คือพี่แกแพ้ตลอดว่างั้นแต่เป็นจ็อบเบอร์สมใจอยากนะครับ ส่วนไรอันเซเดเดอร์ก็อยู่ทีมคนแพ้ไปนะครับนะกระจอกนะครับก็นี่นะครับนะ Wrestling Revolution นะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมีพาร์ทต่อไปไหมครับถ้ากล้าขอผมก็กล้าเล่นให้อีกอ่ะพูดเลยนะต่อยเล่นให้คนคนเดียวดูผมก็เล่นนะแล้วมีไอ้เกมอะไรอีกเกมไอ้เหี้ยแม่งเสียง10ล้อจะเข้าไมค์ก็บอกว่าผมเกลียดเสียง10ล้อนะจริงเป็นเสียงที่รบกวนก็มันมีเกมที่เป็นไอ้มันผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นเกมพระเยซูอ่ะนะมีคนขอมาด้วยก็นะถ้าเกิดแต้มบุญผมถึงผมว่าจะเล่นให้ดูนะครับไอ้เหี้ยแบบทั้งชีวิตกูทำบาปมาเยอะแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ